ภูมิใจเสนอมากภูมิใจนำเสนอมากเลยค่ะโหมาแบบว่าอลังการมากมากเลยสมกับที่วันนี้เราจะต้องซินเจียยูอีซินนี่หัวใช้เราจะมีแต่ความสุขตลอดทั้งวันใช่แล้วคือในวัฒนธรรมของคนจีนนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วยิ่งเป็นช่วงวันดีๆอย่างส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตรุษจีนเทศกาลแบบนี้นะคะก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารวันนี้ได้รับเกียรติจากห้องอาหารจีนหลงฟงโรงแรมสวิทโฮเทลเลอคองคอร์ดที่กรุงเทพนี่แหละนะคะมีเมนูอาหารที่พิเศษมากๆเลยที่เรียกว่าเป็นการจัดขึ้นมาเพื่อตรุษจีนปีแพะโดยเฉพาะใช่นะคะขอต้อนรับคุณสุริษาวิเวกานนท์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องอินแนะนำเลยเชฟของเราและท่านนี้นะคะคือเป็นผู้ที่ลงมือรังสรรค์นะคะอาหารหน้าตาสวยงามแล้วก็แสนอร่อยอย่างนี้นะคะนั่นก็คือเชฟอำนาจชาววันกลางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นเชฟของห้องอาหารจีนหลงฟงนั่นเองส่วนที่สาวๆสวยๆ เห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมาช่วยเรานะคะในการที่จะเขาเรียกว่าบริการปรุงอาหารปรุงอาหารให้นะคะเพราะว่าจะมีเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูพิเศษจะต้องมีคนที่มาปรุงให้โดยเฉพาะเลยแล้วก็การปรุงนั้นเป็นความหมายที่ดีด้วยนะคะแนะนำกันก่อนเลยค่ะคุณพึ่งอรทัยศักดิ์ปิยพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะเริ่มต้นด้วยเรื่องอย่างนี้ก่อนค่ะว่าความหมายของการจัดเซตอาหารขึ้นมาเป็นพิเศษในช่วงต้อนรับปีใหม่แบบนี้เนี่ยมาจากความเชื่อแบบไหนอย่างไรคะค่ะจริงๆคนจีนกับคนไทยเนี่ยคล้ายๆกันนะคะในช่วงเทศกาลหรือว่าในช่วงเวลาอันเป็นมงคลเนี่ยเขาก็จะมีทุกๆสิ่งที่ทำเนี่ยจะมีความหมายรวมไปถึงเรื่องของอาหารด้วยอาหารเนี่ยก็จะเป็นการเริ่มต้นปีแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันทั้งครอบครัวก็เน้นอาหารที่จะเป็นสิริมงคลโดยที่แต่อาหารแต่ละจานที่เรามาโชว์วันนี้ก็จะมีความหมายทั้งนั้นเลยนะคะแต่นี้ทางสวิสโฮเทลหรือของคอร์ดเองเนี่ยก็เห็นว่าโอเคถ้าเนื่องจากว่าเราเองเนี่ยก็เป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารจีนแล้วก็ลูกค้าที่เป็นชาวไทยจีนเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มองว่าลูกค้าก็คงอยากจะมองหาที่ที่จะมารวมครอบครัวใช่ค่ะแล้วก็เลยคิดเมนูพิเศษขึ้นมาชื่อว่าเมนูเศรษฐีปีแพะซึ่งทางโรงแรมเนี่ยแต่ละปีก็จะมีเซตเมนูที่พิเศษต่างๆกันนะคะคราวนี้พูดถึงในแง่ของความหมายก่อนที่ว่าความว่าเป็นมงคลในที่นี้หมายถึงทั้งในแง่ของชื่อเมนูอาหารชื่อวัสดุที่ใช้ปรุงอย่างนี้หรือคะใช่ค่ะบางตัวก็จะเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้ปรุงนะคะบางตัวก็จะเป็นเรื่องของคำพ้องเสียงก็มีค่ะก็ยกตัวอย่างสักนิดหนึ่งไหมคะอย่างเช่นตัวหยี่ซังตัวข้างหน้าเนี่ยนะคะหยี่ซังเนี่ยจริงๆก็หลักๆก็จะประกอบด้วยปลาเชิญเลยค่ะจะประกอบด้วยปลา3ชนิดนะคะอ๋อนี่คือหยี่ซังใช่ค่ะซึ่งความหมายของปลาเนี่ยก็จะหมายถึงเงินทองไหลมาเทมาแต่ว่าปลาแต่ละชนิดก็มีความหมายอีกอย่างเช่นตัวแซลมอนเนี่ยก็จะเป็นหมายถึงตัวแทนของทองเพราะสีมันทองแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเงินแล้วก็สุขภาพที่ดีส่วนในซองที่เห็นเหมือนซองอั่งเปาข้างในจะเป็นเครื่องเทศเครื่องเทศก็คือมีกลิ่นหอมขจรกระจายใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องของชื่อเสียงโอ้นะคะครบพร้อมคือกินเงินกินทองและสุขภาพนี่เฉพาะเมนูแรกเมนูเดียวก็เอาอยู่หมดเลยค่ะไปเลยค่ะความหมายอื่นๆในส่วนของหมูเนี่ยนะคะหมูหันหมูเนี่ยตัวเขาจะค่อนข้างอ้วนแล้วเขาก็จะทานเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์พูนสุขนะคะก็เป็นมั่งคั่งมั่งมีแล้วก็สมบูรณ์พูนสุขนะคะแต่ส่วนตัวนี้ให้เชฟลองแนะนำไหมคะตัวนี้เป็นเดินทางได้ลาบครับเป็นหอยเป่าพื้นออสเตรเลียทำไมถึงว่าเป็นสื่อความหมายว่าเดินทางได้ลาบล่ะคะคือตัวหอยเป่าพื้นเนี่ยเขาจริงๆมันมีได้สองความหมายนะคะเรื่องของเดินทางหรือเรื่องของสืบเนื่องอย่างเงี้ยค่ะเพราะหอยเนี่ยเขาก็จะเดินทางอยู่ในน้ำแล้วก็มีแตกออกมาเป็นลูกหลานอย่างเงี้ยค่ะนี้เราก็เลือกในเรื่องของการเดินทางได้ลาบหรือจริงอีกมุมนึงก็มองว่ามีลูกหลานสืบทอดกิจการอย่างนี้ก็ได้อันนี้เดี๋ยวพลาดไม่ได้หอยเป่าฮื้อเดี๋ยวเราเจอกันกุ้งเชิญค่ะอันนี้มีคนค้ำชูครับเป็นกุ้งลายเสือผัดกับเซอร์รี่ครับแล้วก็จะเชิญค่ะแล้วก็จะเป็นอันนี้เป็นปอเปียมะม่วงทานคู่กันครับความหมายของกุ้งเนี่ยคือกุ้งเขาจะมีหัวใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หมายถึงคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีค่ะมันก็จะได้ทั้งเงินทองและมีลูกหลานสืบสกุลแล้วก็อำนาจวาสนาบารมีอ๋อเพราะว่ากุ้งมีกล้ามอะค่ะใช่มีหัวใหญ่มีหัวใหญ่เหมือนแบบว่าเป็นมงกุฎแล้วแบบว่ามีกล้ามด้วยฉันแข็งแรงนะอะไรมาเลยค่ะถัดไปก็จะเป็นปลาครับอันนี้เป็นปลากระดำครับค่ะ
ปลานี่เป็นพ้องเสียงอะนะคะปลาในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่ายูอี้ก็เหมือนซินเจียยูอี้ก็คือมีเงินมีทองนะคะมั่งมีค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะตัวนี้เป็นอายุยืนหมื่นปีครับเส้นเนี่ยหมายถึงตัวเส้นเนี่ยหมายถึงอายุเส้นหรือว่าสลายที่เป็นเส้นยาวๆเนี่ยจะเป็นอายุยืนส่วนตัวสิวท้อเนี่ยนะคะก็จะเป็นหมายถึงผลไม้สวรรค์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมงคลทั้งสิ้นส่วนน้องเหนือจากตรงนี้ซึ่งเป็นเมนูเศรษฐีพี่แพะเนี่ยนะคะเราก็นำเสนอติ่มซำเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นครอบครัวเล็กๆมาเราอาจจะไม่ได้สั่งเซตใหญ่เนี่ยเราติ่มซำเราเนี่ยก็ราคา790บวกๆเนี่ยนะคะก็มีเมนูที่เป็นมงคลเหมือนกันนะคะมีความหมายของติ่มซำแต่ละใช่ค่ะปกติติ่มซำเราก็จะมีแค่โอ้ขนมจีนห้าเก๋าแต่ว่าคราวนี้ก็พิเศษโดยที่ว่าออกแบบให้มันมีใช่สำหรับเทศกาลเช่นอย่างตัวที่เราเพิ่มสาหร่ายก็พูดถึงหมายถึงอายุยืนคือตัวนี้ใช่ค่ะแล้วพวกที่มีลูกมีไข่ปลาหรือพวกนี้ก็ไข่ก็เป็นลูกหลานค่ะแล้วตรงนี้ล่ะคะคือทานเป็นเซตของหยี่ซังค่ะอ๋อนี่คือทานด้วยกันใช่ทานด้วยกันค่ะก็จะเห็นว่ามีพวกเครื่องปรุงที่เป็นแบบพวกงาพวกถั่วนี้พวกนี้ก็คือถือว่ามีความหมายมงคลด้วยใช่ไหมคะถูกครับค่ะอยากจะให้เชฟช่วยเชฟอำนาจช่วยแบบว่าอธิบายเพิ่มเติมของเมนูนี้ค่ะว่าเวลาที่รับประทานแล้วรับประทานยังไงถึงจะแบบว่าเรียกได้ว่าหนึ่งมงคลต้องมีผู้ช่วยสาธิตด้วยใช่ไหมใช่ใช่เชิญค่ะเดี๋ยวให้คุณพึ่งช่วยสาธิตค่ะระหว่างนี้เม็ดถั่วเม็ดงานะคะก็จะเป็นด้านจิตการการค้าการเงินงอกเงยนะคะแล้วก็อาหารประเภทปลาค่ะปลาก็คือเงินทองไหลมาเทมาค่ะส่วนซอสต่างๆก็จะเป็นพวกน้ำมันพืชน้ำมันงาเพื่อการค้าการงานไหลลื่นนะคะไม่มีอุปสรรคค่ะแล้วก็ส่วนเกลียวก็จะเป็นรักไข่กลมเกลียวค่ะแล้วเวลาคนไปรับประทานนั่งโต๊ะกันครบหน้าแล้วต้องอธิบายอะไรแบบนี้ด้วยไหมคะใช่ค่ะต้องอธิบายความหมายด้วยค่ะค่ะคนกินจะได้รู้ว่ารู้คุณค่าความหมายต่างๆค่ะแล้วในส่วนของวิธีการปรุงแต่ละอย่างนะคะอันนี้ต้องถามทางด้านของเชฟอำนาจว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาเราปรุงอาหารเนี่ยมันจะแตกต่างกับอาหารที่เป็นมงคลหรือเปล่าคะเพราะว่าเราจะต้องคิดพวกส่วนผสมอะไรให้มันเป็นมงคลด้วยไหมครับตัวส่วนผสมทุกอย่างเราต้องคิดว่ามันให้เข้ากับเทศกาลซึ่งทุกอย่างที่ใส่เข้าไปก็จะเป็นมงคลทั้งหมดนะครับค่ะอย่างตัวของหมูนี่เราก็มีวิธีการปรุงที่แตกต่างกันปกติไหมคะครับค่ะครับตัวนี้ก็จะมีถั่วมีงาอยู่ในนี้ครับเวลาย่างออกมาก็ให้มันเป็นเม็ดเม็ดเม็ดอ๋อที่เห็นนี่ปกติที่เราเห็นเป็นผิวๆนี่คือมีถั่วมีงาอยู่ด้วยตั้งใจเลยตั้งใจทานอยู่ข้างในนี่ครับเขาทานเข้าไปก็จะได้แบบว่าโอ้มีความอุดมสมบูรณ์และงอกเงยด้วยนะคะแล้วอย่างเมนูที่เป็นเป๋าฮื้อนะคะอย่างเป๋าฮื้อเนี่ยมันก็เราเห็นปกติหน้าตาก็จะเป็นหอยแบบนี้แล้วเชฟมีการดีไซน์ออกแบบยังไงให้แต่ตัวนี้เราจะคัดเลือกตรงตัวหอยนะครับเราใช้เป็นหอยของออสเตรเลียนะครับซึ่งเวลากินแล้วมันจะหอมแล้วก็นุ่มคือให้แบบว่าลักษณะตัวหอยมาอุดมสมบูรณ์ที่สุดแหละคือประมาณว่าฟังดูแล้วนะไม่ใช่แค่ชื่อมีความหมายแล้วก็สรรพสิ่งที่อาศัยเข้าไปมีความหมายแล้วเน้นว่ากินแล้วต้องอร่อยค่ะคัดเลือกแบบวัดรสดิบมาอย่างดีเลยทีเดียวคราวนี้เราสาธิตกันไหมได้ค่ะนี่เอาตัวนี้เลยเมนูหลักที่จะต้องมีการสาธิตกันเรียกว่าอะไรนะคะยี่ซังค่ะยี่ซังยี่ซังสมมุติว่าเป็นลูกค้าแล้วว่าโชคดีปีใหม่ค่ะใช่เป็นชื่อของเมนูและเสร็จชื่อโดยที่วิธีการโรยหยี่ซังเนี่ยก็สำคัญนะคะเวลาที่มาทานกันเนี่ยลูกค้าจะต้องโรยเองแล้วก็ยิ่งโรยสูงเท่าไหร่เนี่ยเงินทองก็จะไหลมาเทมาเยอะเท่านั้นเป็นกิมมิกสนุกเหมือนกับว่า DIY กิจกรรมใช่แล้วก็โรย6ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้า6เนี่ยก็แปลว่าเหลือกินเหลือใช้ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลเพราะฉะนั้นเอาสูงไว้ก่อนนะคะใช่เอาสูงไว้ก่อนคืออันนี้คือวิธีการทำนี่คือเราก็จะเอาปลามาใส่บนเครื่องนี่ใช่ไหมคะแต่ตอนที่คนที่มารับประทานจริงๆเนี่ยต้องทำเองค่ะจริงๆแล้วโดยหลักการก็คือครอบครัวก็ทำกันเองก็สนุกดีนะคะเป็นกิจกรรมจริงๆแล้วเรื่องของอาหารมงคลเนี่ยจริงๆมันก็มีนัยยะที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามันเหมือนการเริ่มต้นปีเพราะนั้นเนี่ยเราก็มีmindsetที่ดีว่าโอเคเราจะขยันทำงานนะเราจะอะไรเงี้ยนอกเหนือจากอาหารที่มีอย่างอาหารอื่นๆอาทิเช่นฟองเต้าหู้หรือว่า
ไก่หรืออะไรเงี้ยก็มีทุกอย่างมีความหมายหมดนะคะหรือแม้กระทั่งขนมขนมที่เราในเซตนี้ขนมเราเสิร์ฟจะเป็นบัวลอยน้ำขิงครับแต่ว่าเราจะแยกเอาน้ำขิงกับบัวลอยออกมาทีนี้เวลาเราเสิร์ฟก็จะริดน้ำขิงให้ก็เหมือนว่าลูกหลานเอาใจตัวอะไรที่เป็นเม็ดบัวลอยอะไรพวกนี้ก็ลูกหลานเอาใจคำว่าลูกหลานเอาใจก็คือลูกหลานต้องเป็นคนรินให้คือเหมือนกับว่าเราก็จะเนื่องจากว่าเรารวยมากก็คือเราก็ตัดขาดไม่ได้ที่ลูกหลานเอาใจนะคะถ้าฐานะดีหน่อยลูกหลานก็จะเอาใจเยอะหน่อยแต่ต้องสังเกตว่าถ้าเป็นเมนูที่เป็นอาหารหวานเนี่ยทุกอันก็จะตั้งชื่อว่าลูกหลานเอาใจทั้งนั้นเลยจริงๆก็จะเป็นพวกเม็ดมากกว่านะคะเพราะว่าลูกหลานคงหมายอย่างพวกอย่างปลาหรือไข่นี่ก็เป็นลูกหลานที่แต่เพราะนั้นเม็ดนี่อาจจะเป็นความหมายในเชิงปริมาณของลูกหลานผู้สืบสกุลต่างๆค่ะทีนี้ในส่วนของเมนูอาหารมงคลเนี่ยนะคะคือโดยปกติแล้วเป็นเพราะว่าคืออย่างวันที่เป็นวันไหว้อย่างเงี้ยเขาบางทีครอบครัวเขาไม่ทำครัวหรือเปล่าคะหรือว่าเขามีความเชื่อว่าเขาจะแบบไม่จับพวกกระทะหรืออะไรอย่างงี้หรือเปล่าก็เลยทำให้ต้องออกมาทานข้าวนอกบ้านกันใช่ค่ะส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเทศกาลที่คนครอบครัวจีนเนี่ยจะเป็นครอบครัวใหญ่ใช่ไหมคะเพราะนั้นก็จะเป็นเทศกาลที่ทุกคนจะนัดมาแล้วมาเจอกันซึ่งโดยเฉพาะสมัยใหม่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ทานข้าวข้างนอกแล้วก็ครอบก็นัดลูกหลานมาได้เหมือนกับแบบว่าพอไหว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาแบบเที่ยวกันด้วยวันนั้นไม่ต้องทำงานไม่ต้องทำความสะอาดตอนนี้คุณพึ่งก็นำสิ่งที่เป็นดีมีมงคลใส่ลงไปในจานเดียวกันแล้วให้คุณพึ่งช่วยอธิบายตามลำดับว่าใส่ปลาใส่อะไรลงไปบ้างเมื่อกี้ค่ะตะกี้ก็ใส่ปลาไปนะคะแล้วก็เครื่องเทศทุกอย่างก็คือเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็โชคดีค่ะก็มีใส่อะไรไปบ้างเอ่ยก็จะมีปลาแซลมอนค่ะปลาซิมะแซลมอนก็หมายถึงทองคำค่ะแล้วก็เป็นปลากระพงนะคะก็สำหรับสุขภาพร่างกายค่ะปลาโอเงินทองไหลมาเทมาแล้วก็เครื่องเทศที่มีความหมายดีๆค่ะส้มโอนี่มีความหมายด้วยป่ะคะโชคดีค่ะโชคดีอ๋อส้มโอหมายถึงโชคดีแล้วพวกเม็ดถั่วเม็ดงาเมื่อกี้นี้อธิบายไปแล้วคือความเจริญงอกงามอะไรอย่างนี้แล้วเกี๊ยวค่ะเกี๊ยวก็รักให้กลมเกลียวค่ะสาหร่ายก็หมายถึงความโชคดีแล้วก็โชคลาภค่ะโอ้นี่จานนี้จานแรกก็เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์โชคลาภแล้วนะคะแล้วมีน้ำซอสลากไปด้วยค่ะน้ำซอสก็จะเป็นน้ำผึ้งแล้วก็บวยกอค่ะอันนี้เพื่อเพิ่มความหวานให้กับชีวิตค่ะแล้วก็จะเป็นพวกน้ำมันพืชน้ำมันงาก็ชีวิตการงานราบรื่นค่ะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคค่ะหลังจากที่เตรียมเมนูเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปสำคัญที่สุดนั่นก็คือการโลการโลใช่ค่ะคือทุกคนจะต้องโลช่วยกันเชฟช่วยด้วยค่ะให้เชฟช่วยด้วยที่น้อยเราให้2ท่านแล้วกันแต่จริงๆแล้วเวลาที่มาเนี่ยทุกคนจะต้องช่วยกันค่ะเป็นกิจกรรมของสมาชิกบนโต๊ะนี่จะต้องช่วยกันถ้างั้นอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเห็นเขาเตรียมตะเกียบไว้ได้เลยโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียบไปตรงนี้ทำยังไงคะถ้ายิ่งโลสูงเท่าไหร่ก็จะมีเงินทองไหลมาเข้ากระเป๋าเท่านั้นค่ะโอ้ก็โลสูงๆเลยค่ะไม่ต้องกลัวสรรพสิ่งที่ยาวๆทั้งหลายนี่ไงนี่ไงโอ้โหแข่งกันโลเลยแข่งกันโลใช่เป็นผักค่ะพวกนี้จะเป็นเครื่องเคียงไม่มีมือแล้วคือโลก็เหมือนจริงๆเหมือนถ้าหกก็คือเลยใช่แครอทใช่ไทเท้าแล้วก็สาหร่ายความยาวทั้งหลายเป็นอันสนุกสนุกนู่นเลยโลถึงต้องโยนไปข้างบนน่ะต้องโยนไปเลยค่ะโลแล้วต้องบอกว่าซินเจียยู่อีซินลีหัวใจซินลีหัวใจค่ะอ่างเปาตัวได้ค่ะทวงกันเปากันด้วยอ๋อไม่ใช่นะซินเจียยู่เป็นปลาสดทั้งนั้นเลยเป็นอาหารสดทั้งสิ้นทั้งปลาดิบแล้วก็ผักค่ะแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวขอเรียนเชิญพิธีกรทั้งสองท่านชิมโอ้โหเป็นจังหวะที่แบบว่ารอมาเหมาะมากไหนๆก็โลแล้วไหนๆก็โลแล้วนะคะวันนี้เราอาจจะโลได้ไม่ค่อยสูงอย่างนี้คุณปกติจะโลมากกว่านี้เหรอคะสูงค่ะต้องสูงเลยไงยอดเอาเลยแม่ให้น้องพึ่งอาจจะแบบพี่น้องพึ่งอย่างนี้กระเชฟเอาสูงๆเลยหกไม่เป็นไรอ๋อเขาต้องอย่างนี้ด้วยอ่ะคะอ๋ออินนึกว่าเขาจะต้องแบบคุณสุริสาคุณชื่นใจมากเลยเวลาแบบทั้งครอบครัวมาแล้วก็รับประทานสนุกค่ะสนุกนี่เด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยนะคะเห็นแบบว่าประมาณแบบนี้สนุกสนานแล้วลูกหลานก็เอาใจตักแบ่งโอเคนี่คือสาธิตให้ดูพอประมาณนึงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนั้นกับครอบครัวไปกันด้วยกันเองก็ช่วยกันโลให้แบบว่าสูงๆเลยนะคะจะได้สนุกสนานเดี๋ยวให้เชฟตักแบ่งให้ทางพิธีกรทั้งสองท่านโอ้ค่ะ
คล้ายๆยำปลาดิบใช่ค่ะจริงๆก็หยี่ซังก็หมายถึงเป็นสลัดปลาดิบค่ะความหมายก็คือสลัดปลาดิบค่ะบีบมะนาวเข้าไปอีกนี่อร่อยรสชาติสดชื่นค่ะไม่เลี่ยนผ่านพอแบบว่าผ่านฝีมือเชฟปุ๊บหน้าตาดูดีขึ้นมาทันทีจากเมื่อกี้ที่แบบโลโลรวมกันอยู่แล้วพอโอ้ขอบคุณค่ะแล้วเราจะจัดเทศกาลนี้ไปถึงเมื่อไหร่อย่างไรอะคะที่เป็นเทศกาลอาหารเมนูพิเศษของตุ๊ดจีนเรามีให้ไปจนกระทั่งถึงหลังช่วงตุ๊ดจีนประมาณอาทิตย์นึงอะนะคะก็ถึงรู้สึกจะวันที่ประมาณ20วันที่20ค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็ถ้ามาไม่ทันในช่วงตุ๊ดจีนก็มีเวลาเหลือให้อีกนิดหน่อยนะคะแต่ละปีนี่เชฟก็จะต้องคอยคิดเมนูใหม่ๆอยู่ทุกปีอย่างนี้ไหมคะครับผมแล้วปีนี้เท่าที่สังเกตเขานิยมอะไรกันนะเท่าที่สังเกตนะครับตอนนี้ก็นิยมตัวเศรษฐีปีแพะนะครับทานเป็นเศษกันเรื่องเศรษฐกิจเงินทองก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะมาทานเป็นครอบครัวใหญ่กันอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยพอเวลาที่มาร่วมทานอาหารด้วยกันเป็นเซตแบบนี้ทานได้หลายๆอย่างก็ถือโอกาสสั่งเซตนี้เลยค่ะโอ้โหค่ะค่ะนะคะนี่ให้พี่นกชิมแซมเปิลเป็นไงคะรสชาติสดชื่นนะคะรสสดชื่นใช่ค่ะนี่ก็ดมน้ำมันเงาดมอยู่ก็มีกลิ่นหอมมากเลยนะคะก็เชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะสนใจอยากจะแบบว่าเอ๊ะไปแบบว่าต้องจองไหมจะต้องแบบว่าอยู่ที่ชั้นไหนห้องอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้องอาหารหลวงฟงก็ตั้งอยู่ที่ชั้น2ของโรงแรมสวิสโฮเทลเลอคองคอร์ดนะคะถ้ามาในช่วงตรุษจีนเนี่ยเราอยากให้จองนิดนึงนะคะแต่ว่าอย่างที่เรียนนะคะเราก็จะโปรโมชั่นเซตนี้มีให้ถึงวันที่20เดือนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติมาไม่ทันจริงๆโตเต็มจริงๆเนี่ยยังมีโอกาสให้ได้มาในวันอื่นๆก็ยังไงเราเรียนเชิญอยากให้มาเริ่มต้นปีด้วยกันแล้วก็มาทานอาหารที่เป็นสิริมงคลเชฟเนี่ยก็เลือกแต่อาหารคุณภาพดีทั้งนั้นน่ะนะคะเพื่อที่จะเตรียมไว้ให้กับทุกๆครอบครัวได้มาใช้เวลาร่วมกันค่ะก็ก่อนจะปิดเบรคขอทบทวนชื่อที่เป็นชื่อมงคลที่แปลแล้วเป็นภาษาจีนเพราะว่าอ่านแล้วเมื่อกี้ก็ชอบอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าจำได้ไม่หมดเชิญเลยค่ะตั้งแต่แรกนะอันนี้ที่เป็นหยีซังนี่ก็เป็นโชคดีปีแผ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงินทองเต็มบ้านครับอันนี้เดินทางได้ลาภครับอันนี้มีคนค้ำชูครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้าสมุทรสุดสำราญอันนี้อายุยืนหมื่นปีครับเห็นไหมชื่อเพราะทุกอันใช่แล้ววันนี้ก็ได้เห็นความหมายแล้วก็วัสดุต่างๆที่ใช้มานะโอ้ดีจังเลยค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะก็วันนี้ได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งเรียกว่าอิ่มท้องนะคะเพราะว่าบรรยากาศของในส่วนของห้องอาหารแล้วก็ร้านอาหารเองเนี่ยก็คงเต็มไปด้วยความอบอุ่นของครอบครัวนั่นแหละค่ะและสำหรับช่วงหน้านะคะก็เดี๋ยวอินจะพาคุณผู้ชมไปไขข้อข้องใจนะคะบางทีอาจจะสงสัยกันอยู่ว่าระหว่างนมวัวกับนมแพะอะไรจะได้คุณค่าทางอาหารมากกว่ากันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ